ี้ยงธรรมดาเหมือนกันสินะเช่นนั้นฉันจะพูดกับนายตรงๆเลยแล้วกันนะเพจจีฉันจะเข้ามาเป็นเจ้านายคนใหม่ของที่นี่รบกวนช่วยออกจากห้องไปด้วยสินะคะคุณสุดนะอารมณ์แกปะอุ๊ยจริงด้วยลืมแนะนำตัวไปเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อชีโร่นะคะชีโร่ที่แปลว่าสีขาวบริสุทธิ์หนักรู้จักใช่ไหมชีโร่เป็นแมวขนงามทั้งน่องและแต่น่ารักที่พอดีมีความสนใจอยากยึดครองโลกตามภาษาแมวเลยคิดว่าจะเริ่มจากการยึดอะไรง่ายๆอย่างการยึดห้องในตึกนี้ให้ครบก่อนเพราะเช่นนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็รีบๆออกจากห้องนี้แล้วไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วไปอย่าเข้าใจอะไรยากที่แม่นั้นรำคาญน่ะบ่นบ้าอะไรฝ่ายแมวผีจู่ๆก็เข้ามาห้องคนอื่นแล้วพูดเพ้อเจ้อเลยก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันมีสมองพูดได้แล้วชีวิตมันว่างบ้างก็หาไปเสพข่าวสารบ้านเมืองซะบ้างนะจะได้รู้ว่าชีวิตทุกวันนี้แค่ว่ากินอิ่มนอนหลับมันก็แทบจะเต็มกลืนอยู่แล้วไม่มีใครเขาว่ามันทำตัวบิวมันแมวบ้าอย่างนี้หรอกเข้าใจไหมฮึคิดว่าฉันจะจิตตกกับคำพูดของหมาไรอารยะอีกง่ายงั้นเหรอที่นายทำน่ะมันก็เป็นแค่เสียงเห่าหอนของหมาที่กำลังจะเสียพื้นที่ของตัวเองไปแค่นั้นแหละหูซ้ายทะลุหูซ้ายย่าหูซ้ายทะลุหูขวาเว้ยคือขโมยแมวน่ะเขาไม่สนใจกันหรอกนะว่าชีวิตจริงของมนุษย์เนี่ยจะโหดร้ายแค่ไหนเพราะไม่ว่าเราจะทำตัวยังไงมนุษย์ก็รักเราอยู่ดีแค่อ้อนนิดหน่อยก็ละลายกันหมดแล้วฉะนั้นสำหรับพวกเราน่ะเลี่ยงการครองโลกไม่ได้ยากอะไรเลยฮะถามจริงพวกแมวคิดงี้กันจริงๆอ่ะภัยสังคมชะมัดอีกอย่างไม่คิดว่าดีกว่าหรอถ้าปล่อยให้แมวครองโลกน่ะมนุษย์จะได้ไม่ต้องตกปีหรือทุกข์ใจตามหาความหมายของชีวิตแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อรับใช้แมวก็ไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวมีความสุขจะตายเฮ้อถึงบอกไงว่าเธอมันเบี้ยวคิดเองเออเองตัดสินเอาเองว่าโลกมันจะเป็นยังไงออกจากโลกในหัวตัวเองไม่ได้ถามจริงก่อนออกมาจากห้องซ้อมหน้ากระจกนานไหมหรือความเป็นมันฝังไปอยู่ในเซลล์แล้วเลยไม่ฝืนน้อยไอ้ปากกระจอกดีแต่ปากดีแต่ปากใช่สิว่าคนอื่นไม่ช่วยขนาดนี้คิดว่าตัวเองได้เลิศมาจากไหนกันยะบอกเลยว่าจริงๆแล้วนายมันก็ไม่ต่างอะไรกับฉันหรอกเพราะนายมันก็ชอบกำหนดชีวิตคนอื่นให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการเหมือนกันนั่นแหละจากที่ฉันแอบดูลาดลาวของพวกนายก่อนเข้ามานายมันก็เป็นหมาประเภทที่ใครทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็จะหงุดหงิดประชดประชันดูถูกคนอื่นว่าไร้สาระแล้ววางตัวว่าตัวเองเก่งกว่าฉลาดกว่าถามจริงเถอะถ้าเก่งจริงจะมามัวทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะจะมาหารค่าเช่าห้องกับมนุษย์ทำไมหรือจริงๆแล้วนายไม่ได้เก่งอย่างที่ปากว่าเลยไม่กล้าออกไปอยู่คนเดียวแล้วนี่ได้ข่าวว่าชื่อนมสดงั้นเหรอกล้ามากทั้งที่ตัวก็ไม่ได้ขาวแท้ๆมีลายอะไรก็ไม่รู้ดูด่างเต็มไปหมดจริงๆน่ะลองเปลี่ยนชื่อเป็นนมบูดน่าจะเข้ากับนายมากกว่านะจะได้เข้ากับหน้าบูดของนายด้วยไงพนมบูดดมบูดงั้นเหรอไร้สาระเฉียงกันไปแบบนี้ยังไงก็ไม่มีวันจบหรอกและฉันก็ไม่อยากจะไปเสียเวลากับแมวบ้าของเธอแล้วเอางี้รีบออกไปซะก่อนที่ฉันจะเรียกเจ้าของตึกมาฮะเดี๋ยวนั่นเธอจะทำอะไรอ่ะนายผิดเองนะที่มึงขับให้ฉันต้องเอาจริงแล้วนายจะเสียใจที่ไม่ยอมทำตามที่ฉันบอกดีๆตั้งแต่แรกอะไรจะปัดแก้วงั้นเหรอแบบที่ในคลิปเขาทำกันอ่ะนะจะทำไปทำไมได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี่เจ้าจริงเหรอเดี๋ยวทำไปเพื่ออะไรเนี่ยน้อยแกฮะเดี๋ยวยังไม่พอเหรอมาได้แล้วนะแมวบ้าเร็วเฮ้ยนี่ต้องไปใช้กำลังกัน
แกเองใช่ไหมไอ้แมวบ้านมสดนายกำลังจะทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่านายไล่งับแมวจนห้องเละเลยเหรอฮะHee-hee-hee!